สวัสดีทุกท่านค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นไม้พลังบวกต้นไม้สวรรค์หรือที่เรียกกันว่าต้นโดดเงินนะคะคาสูล่าก็เป็นต้นเดียวกันวันนี้นะคะก็มาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแพ็คของส่งลูกค้านะคะผู้ที่มีอาชีพในด้านค้าขายต้นไม้ก็ต้องมีการแพ็ควันนี้จะมาดูกันนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆแพ็คของส่งลูกค้านะคะต้นนี้ก็ราคาอยู่ที่50บาทพร้อมส่งนะคะก็อยู่ที่80บาทอันนี้นะคะต้นดูดเงินไซส์2นิ้วประมาณนี้ต้นไม้พลังบวกก็มาดูกันเลยนะคะวิธีการแพ็คสิ่งที่ต้องมีก็อาจจะเป็นเทปใสเทปกาวเป็นเชือกนะคะกระดาษทิชชู่หนังสือพิมพ์นะคะกล่องที่จะทำการใส่ก็ดูตามขนาดของต้นไม้ที่เราจะใส่นะคะแล้วก็มีตัวนี้แก้วพลาสติกที่เราจะทำการใส่ต้นดูดเงินลงไปนะคะเพื่อไม่ให้ต้นไม้บอบช้ำก็มาดูกันเลยค่ะใช้กระดาษทิชชู่นะคะห่อพันก่อนรอบแรกก็ห่อพันเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในการแพ็คของส่งคุณลูกค้าถ้าแบบนี้ก็ต้นไม้ไม่บอบช้ำนะคะเสร็จแล้วก็หากล่องที่มีขนาดพอดีที่ต้นไม้จะใส่ได้นะคะส่วนรายละเอียดที่จะบอกลูกค้าเกี่ยวกับต้นไม้นะคะก็เขียนใส่ลงไปในกล่องแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยเรียบร้อยเตรียมนะคะเดินทางไปอยู่บ้านใหม่นะคะไปหาคุณลูกค้าได้แล้วนะคะลักษณะนี้เอาละค่ะก็เรียบร้อยเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกษตรบ้านนานะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องใดก็รอติดตามนะคะเกษตรบ้านนาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ